โซฟี่ครับโอ้โหก็คิดอยู่ในใจครับว่ามีแน่ๆไอ้ลังแดงช็อตนี้ปลากระโดดขึ้นผิวน้ำเดี๋ยวลูกเดี๋ยวขอเขาวางไว้ที่หินนะครับฟืดเลยกำลังเคาะเพลินกำลังแดงครับเรสแนปเปอร์เรสแนปเปอร์ใส่มีลูกครับลาบาร่าชาโดแล็บเชิดเซ็งครับลังแดงครับผลงานจากลาบาร่าชาโดแล็บเชิดเซ็งครับไม่ได้ตั้งกล้องเหมือนเดิมครับลองไปดูมาแรกๆเดี๋ยวดูพอดีครับผมกำลังแดงครับไซส์ตัวสวยดีแล้วเกินตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนครับขายังโตได้เป็นโลๆครับโตมันเองหน่อยผมก็เอากลับแล้วจูดเลยเราไปตามแนวหินนะครับปลาเก๋ากำลังแดงครับเหลือเล็กๆกับเนี้ยหลุดเลยหลุดเลยนี่พี่ปลาการังตีดูใหม่ครับเราจะหาตัวเจอครับอมลูกเก๋านี่ครับปลาเก๋าตัวครับโอ้ผลงานจากกรมกุกแท้ง
อันต้าไลท์ครับเป็นเหยื่ออันต้าขัดคมสุดแรงนะครับเดี๋ยวปล่อยเข้าไปก่อนครับตัวนี้แต่ยังจิ๋วเดียวแล้วครับโอ้ยมันก็โดนหินแล้วโอ้ยวิ่งใหญ่เลยโอ้แล้วครับมาแล้วครับเก๋าดอกแดงนี่ครับผลงานโกมกุกแคร้งครับเหยื่อที่ยังคงพอไว้ใจได้กับปลาเก๋าเล็กๆครับครับโอ้เกิดหลุดไปหน่อยเดี๋ยวจะปล่อยเขาแล้วครับเกาะเสื้อที่ใครก่อนโผล่ออกมาครับผมดูครับโผล่มาปลูกแข้งครับกับปลาเก๋าไปปล่อยแล้วผมใครนี้ก็เดี๋ยวปล่อยเข้าไปนะครับกำลังหาอ่างเย็นกินเลยครับเมื่อกี้คายปูมาตัวเบื้องเริ่มเลยครับบรรยากาศจริงๆครับพายใกล้จะตกดินแล้วครับอยู่รอบๆครับเดี๋ยวลองตีดูอีกสักครั้งนึงครับก่อนจะจับครับยื้อก็เข้าเวลาเย็นแล้วครับปรากฏว่าปลาก็ไม่ค่อยกัดเดือดเท่าไหร่ครับแต่ก็พอได้สนุกครับกับผลงานของโกมกุกแคร้งนี่ครับปลาเล็กๆครับอย่าไปคิดถึงจำนวนและปริมาณครับคิดซะว่าเรามาผ่อนคลายตกเล่นๆสนุกสนุกไปครับวันไหนโชคดีก็อาจจะเจอปลาใหญ่ๆมันๆดึงกิจกรรมสันทนาการครับกิจกรรมพักผ่อนอย่างนึงครับการตกปลารีแลกซ์ได้อยู่กับธรรมชาติดินทะเลเดินใส่หินได้ดีครับระวังลื่นเราไปดูตรงนี้ครับแล้วเจอสเปเชียลโซฟี่ครับโอ้โหกำลังกุกแข้งครับตัวนี้งัดลอยเลยกำลังคิดอยู่ในใจครับว่ามีแน่ๆไอ้ลังแดงโอ้โหเดี๋ยวติดมินด้วยครับทางลงก่อนโอ้ยไม่ได้เปิดกล้องครับเสียดายมากช็อตนี้ปลากระโดดขึ้นผิวน้ำอย่างสวยเลยเดี๋ยวยกดีไหมเนี่ยหลุดไหมเนี่ยยกเลยเสียวหลุดเดี๋ยวขอเขาวางไว้ที่หินนะครับวางไว้นานมากไม่ได้ครับสีก็จะซีดครับกำลังแดงตัวครับมันจากที่ได้จากในคลองมาครับตอนบ่ายตัวนี้ก็ไปกำลังครับไม่ได้ครับปล่อยเข้าไปก่อนครับไปแล้วครับเดี๋ยวลองตีต่อยครับครั้งนึงครับอ
ปลาฉวยพอดีครับได้ครับได้ครับไม่ได้ตั้งกล้องไว้กระโดดขึ้นมาแล้วทวงครับทวงครับโอ้โหปลาปลาเก่าครับลอยขึ้นมาเลยครับงั้นลอยครับตัวนี้โอ้เก่าเล็กครับนี่ปลาเก่าตัวเล็กครับลอยลอยครับอุ้ยของใส่มาแล้วเวลาใกล้จะมืดแล้วครับหาปลาเริ่มทยอยกัดครับช่วงค่ำๆเลยครับเสียดายครับช่วงค่ำคือเราไม่สามารถเก็บภาพได้มากครับเพราะกล้องรับความละเอียดของแสงได้น้อยครับนี่ครับปัญหาแล้วบรรยากาศดีครับเย็นนี้ครับอากาศก็ค่อนข้างดีครับกอเรื่อยๆครับโดนแล้วครับของหนักครับอันนี้หนักครับหนักครับตัวนี้หนักอ้าวเป็นเก๋าดีครับตัวนี้ครับปลาเก๋าครับเฮ้ยใช้ได้อีกแล้วครับใช้แป้งแล้วครับจับต้องระวังเบ็ดครับเอาเก๋าครับสวยครับเดี๋ยวเก็บภาพสักพักนึงครับมาครับผมตัวที่ก็เช่นเดิมครับเดี๋ยวปล่อยเขากลับสู่ทะเลครับเดี๋ยวลองเตะโดยครับครับครับปลากำลังตัดเลยครับตรงนี้ครับแบตก็จะหมดแล้วโอ้โหช่วงแรกมานี่ยังไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ครับนี่ครับผมกูแป้งครับกับงานเบาๆครับเก่าใช้ฝั่งนี่ครับปลาใหญ่ก็ชอบนะอย่าแข็งแบบนี้ครับมาเรื่อยๆระวังครับเจอของใหญ่เข้าไปกรอมาเรื่อยๆครับต้องระวังระวังครับระวังเจอของใหญ่แน่นอนแต่วันนี้ยังไม่โดนครับแต่ก็ได้ขนาดแล้วครับปลาชายฝั่งประมาณนี้ครับเจอบ่อยครับ